ผลเมื่อไหร่ก็ต้องเรียนว่าจะมีผลต่อเมื่อได้รับการโปรดเกล้าจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขั้นตอนหลังจากนี้นั้นเนี่ยกรรมการกสทช11ท่านที่ได้รับการคัดเลือกจากวุฒิสภาในวันนี้ก็จะต้องไปจัดให้มีการประชุมกันเองนะครับเพื่อที่จะเลือกประธานกรรมการกสทชขึ้นมา1ท่านแล้วก็ไปเลือกรองประธาน2ท่านเมื่อเลือกได้ประชุมเสร็จเรียบร้อยเลือกตำแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เป็นหน้าที่ของท่านประธานวุฒิสภานะครับจะรายงานให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้รับทราบเพื่อให้ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นคนทูลเกล้ารายชื่อพร้อมตำแหน่งนะครับเสนอต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ทรงลงพระปรมาภิไธยโปรดเกล้าลงมาเมื่อนั้นก็กระบวนการในการคัดเลือกและการได้มาซึ่งกรรมการกสทช.ทั้ง10ท่านก็จะสมบูรณ์พร้อมกับตำแหน่งประธานและรองประธาน2ท่านนะครับหลังนั้นก็เริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้นี่ก็คือในส่วนของกรรมการกสทช.นอกเหนือจากนี้เนี่ยก็จะเรียนว่าในพระราชบัญญัติกสทช.ฉบับ2553นี้เนี่ยยังได้ออกแบบโดยกำหนดให้มีกรรมการชุดเล็กอีกชุดหนึ่งมาทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบการทำงานของคณะกรรมการ11คนนี้เนี่ยเพื่อสร้างความมั่นใจหรือถ้าจะบอกว่าเป็นหลักประกันให้กับสังคมก็ว่าได้นะครับว่ากรรมการ11คนที่จะเข้าไปทำหน้าที่ดูแลในเรื่องของทรัพยากรสื่อสารของประเทศชาตินั้นเนี่ยจะต้องทำหน้าที่ของตัวเองนะครับอย่างน้อยก็ให้เป็นไปตามแผนแม่บทซึ่งมีหน้าที่จะต้องจัดทำขึ้นด้วยนะครับโดยกรรมการชุดเล็ก5คนนี้เนี่ยจะทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบการทำงานทุกระยะพร้อมกับรายงานให้ทางสภาทราบนะครับที่มาของกรรมการชุดนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับวุฒิสภาจะเป็นคนเลือกโดยจะมีกระบวนการเกิดขึ้นก็ในทำนองเดียวกับกระบวนการสรรหากรรมการกสทช.นะครับก็ให้ท่านประธานไปจัดการนะครับในการที่จะสรรหาคนมาให้ได้จำนวน2เท่าก็คือ10คนแล้วเอารายชื่อ2เท่ากลับมาเสนอวุฒิสภาและวุฒิสภาเลือกเหลือ5คนก็จะเป็นขั้นตอนที่ทำนองเดียวกับที่วุฒิสภาเลือกกรรมการกสทช.ในวันนี้นะครับเพียงแต่ว่ารายละเอียดของการเลือกบอร์ดชุดเล็กนั้นเนี่ยกฎหมายเขียนให้เป็นไปตามระเบียบของท่านประธานวุฒิสภาจากนี้ไปประธานวุฒิสภาก็มีหน้าที่เบื้องต้นก่อนต้องไปออกระเบียบออกกฎเกณฑ์ในการรับสมัครคนนะครับในการสรรหาคนนะครับให้ได้สาขาอาชีพตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้วก็ให้ได้2เท่าของจำนวน5คนเพื่อมาเสนอให้วุฒิเลือกต่อไป